หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสแผนการรบขั้นแตกหักภารกิจชิงเนินสกายไลน์จากเงื้อมมือของฝ่ายเวียดกงถูกทยอยส่งไปยังบก.ในสถานทูตโดยหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างอย่างละเอียดที่ยิบทุกขั้นตอนพร้อมกำหนดวันวอเวลานอบวก3ต่อการเคลื่อนกำลังเข้าสู่สมรภูมิรบฝ่ายยุทธการรับทราบแล้วจัดกำลังสนับสนุนแผนการรบด้วยส่วนต่างๆดังนี้กองพันทหารราบอากาศวังเวียงที่12จำนวน3กองร้อยร้อยเอกศรีวงศ์ผบ.101ร้อยเอกคำแสนผบ.102ร้อยโทมณีผบ.103นักรบกองร้อยละ80นายทุกคนผ่านหลักสูตรการรบพิเศษการกระโดดร่มในลาวภายใต้การสนับสนุนของกองทัพสหรัฐมาแล้วบุคคลระดับผบ.หมู่ผบ.หมวดส่วนใหญ่ผ่านหลักสูตรประเภทเดียวกันจากกองทัพไทยในขณะที่ผบ.ร้อยทั้ง3ผ่านหลักสูตรเรนเจอร์และกรีนแบเร่สหรัฐอเมริกาโอกินาวาออกปฏิบัติการใช้ชื่อรหัสสิงห์ดง1 2และ3ตามลำดับทหารเสือพรานจากบก.สิงหะลองแจง2ชุดรวม24คนจ่าสิบเอกเสนากับจ่าสิบเอกกำแพงเป็นหัวหน้าชุดอดีตทหารไทยจากศูนย์สงครามพิเศษผู้ผันตัวเองมาเป็นทหารรับจ้างเช่นเดียวกันกับทีมงานของจ่าดาวเหนือออกปฏิบัติการใช้ชื่อรหัสกระเรียน1กระเรียน2หน่วยรบพิเศษกองกำลังทหารมงสังกัดในพลวังเปา4ชุดชุดละ25คนร้อยเอกวางเยร้อยโทซีหยางร้อยโทไซเยร้อยโทเฟียเหล่าเป็นหัวหน้าชุดด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าของท่านนายพลผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้าของชาวมงในอันที่จะยึดสกายไลน์กลับมาให้ได้กองกำลังมงสนับสนุนนักรบชั้นหนึ่งแต่ละคนล้วนกล้าหาญอย่างแท้จริงแก่ภารกิจนี้ออกปฏิบัติการใช้ชื่อรหัสสิงไฟ1สิงไฟ2สิงไฟ3และสิงไฟ4ปืนใหญ่105มม2ฐานยิงนาวิกโยธินอเมริกันล้วนทั้งพลประจำปืนและอาวุธตามเสนอของทีมงานนักรบรับจ้างปฏิบัติการในนามรหัสบารอน1และบารอน2มีกำลังทหารราบเสือพรานจากกองพัน BC 607และ608ทำหน้าที่คุ้มกันฐานยิงฐานละ1กองพันปืนคอ120มม.คอ60มม.ชนิดละ2ฐานยิงจากทหารเสือพรานกองพัน BC 604และ605ปฏิบัติการใช้ชื่อรหัสพุตาน1พุตาน2พุตาน3และพุตาน4การปฏิบัติการทางอากาศ447สปุกกี้นักบินลาว1เครื่องรหัสเมฆขาว T 28หรือเตซาว8ของนักบินมง3เครื่องรหัสเมฆแดงฮิวอีเฮลิคอปเตอร์โจมตีดอกันเนอร์นักบินอเมริกัน3เครื่องรหัสดราก้อน1ดราก้อน2และดราก้อน3พอร์เตอร์เครื่องบินตรวจการนักรบอเมริกัน2เครื่องรหัสวิหกแดง1และวิหกแดง2ห่วงเวลา3วันก่อนวันวอเวลานอระหว่างการรอคอยณฐานลอยโดยหัวหน้าทีมเลือกสรรด้วยตัวเองนั้นทีมงาน14คนถือโอกาสพักผ่อนในขณะที่ฝ่ายข่าวของบก.กองกำลังเร่งหาข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายข้าศึกป้อนมาเป็นข้อมูลทางการรบแก่ฝ่ายยุทธการที่ยิบชนิดแทบทุกวินาทีต้องมีข่าวซึ่งแน่นอนว่าข่าวนั้นต้องถูกส่งต่อไปยังชุดปฏิบัติการของนักรบรับจ้างด้วยแผนยุทธการครั้งนี้เสนาธิการใหญ่กองกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากวันทั้งวันคืนทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนวิเคราะห์ข่าวจากแหล่งข่าวหรือเครื่องมือหาข่าวด้วยตัวเองข่าวไหนไม่เคลียร์ข่าวสับสนข่าวสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าข่าวลวงข่าวจริงเป็นให้แหล่งข่าวหารายละเอียดตรวจสอบใหม่ทันทีกองทัพอเมริกันนั้นทุ่มเงินไม่อั้นสำหรับข่าวทุกชิ้นสายลับทำงานกันชนิดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยิ่งกว่าอยู่ในสนามรบท่ามกลางหากระสุนฝ่ายตรงข้ามนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พันเอกนอร์แมนจะต้องกู้ชื่อฟื้นฟูสถานะของกองทัพอเมริกันและสร้างอิทธิพลทางการรบเหนือเวียดกงให้ได้แผนการรบจากสมองจ่าดาวเหนือนั้นแม้ใจเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าต้องสำเร็จแน่แต่คนอย่างเสนาธิการใหญ่ผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของลาวทั้งประเทศไม่สามารถนิ่งเฉยรอรับรายงานฝ่ายเดียวได้นอร์สตาร์จากซันไลท์เปลี่ยนโอเคสวัสดีตอนเช้าซันไลท์เมื่อคืนดูเหมือนซันไลท์ส่งข่าวสุดท้ายตอนตีหนึ่งไปแล้วตอนนี้หกโมงเช้าพอดีไม่เป็นไรนอร์สตาร์ผมอยู่ในบก.ไม่อยากเอาเปรียบพวกคุณนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็พอละอ๋อผมนอนในห้องยุทธการเลยนะไม่ได้กลับไปที่พักหรอกโถซันไลท์ต้องมาทรมานตัวเองอย่างนั้นด้วยเหรออย่าลืมสิตัวเองเป็นใครฐานะตำแหน่งอะไรถึงกลับไปนอนฟูกแอร์คอนดิชันเย็นๆก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่ใช่เหรอคุณไม่ต้องมาประชดผมนอร์สตาร์ถ้าผมบอกว่าผมเป็นห่วงพวกคุณมากคุณจะเชื่อผมไหมแน่นอนผมก็ต้องเชื่ออยู่แล้ว 100% เพราะผมคือสกายไลน์สกายไลน์ก็คือซันไลน์ซันไลน์ก็คือสหรัฐยังไงเล่าไม่ใช่คุณเข้าใจผิดอันที่จริงผมคือคุณ
คุณคือสกายไลน์สกายไลน์คือผมแยกกันไม่ออกหรอกนอร์สตาร์เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยลาวแลนด์ทั้งประเทศลาวแลนด์ก็คือไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็คือผู้อยู่เหนือคอมมิวนิสต์ทั้งโลกยังไงเล่าโอ้โหซันไลท์วันนี้ยาหอมจะเช้าเลยเอาละผมยอมแพ้หลักจิตวิทยาแบบอเมริกันดีกว่าซันไลท์มีข่าวอะไรถึงผมว่ามาเลยก็ดีเหมือนกันแต่ผมขอบอกก่อนนะว่าไม่ใช่หลักจิตวิทยาแบบอเมริกันแบบไทยอะไรทั้งนั้นทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยมาจากใจจริงโอเคเอาข่าวเช้านี้ไปเลยแล้วกันจ่าดาวเหนือส่งไอคอมเครื่องในมือให้พันตรีโรเจอร์รับไปดำเนินการต่อแล้วตัวเองก็ล้วงแผนที่จากซอกอกออกมาวางแผ่เตรียมบันทึกรายงานรายละเอียดนั้นตรวจพบฐานที่มั่นเวียดกงคาดว่าเป็นฐานลอยจำนวน4ฐานพิกัด129 186 138 412 148 445และ168 805เวียดกง8คนก็ทำการโจมตีฉบฉวยต่อที่ตั้งทหารลาว2กิโลเมตรเหนือบ้านนาซูด้วยอาก้า RPG นานประมาณ15นาทีทหารลาวทำการต่อสู้ด้วยอาวุธในอัตราอย่างรุนแรงเวียดกงเป็นฝ่ายล่าถอยไปผลทหารลาวได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนไม่ทราบความสูญเสียฝ่ายเวียดกงเวียดกง50คนเคลื่อนย้ายจากฐานปฏิบัติการบนยอดเนิน520ไปเสริมกำลังฝ่ายเดียวกันบนยอดเนิน610บริเวณ1กิโลเมตรตะวันออกเฉียงเหนือสนามบินทุ่งไหหินเมื่อรวมกำลังเดิมที่มีอยู่ก่อน30คนจะกลายเป็น100คนคาดว่าเวียดกงชุดนี้จะเข้าทำการโจมตีสนามบินทุ่งไหหินในระยะเวลาอันใกล้ปืนใหญ่122มิลลิเมตรฝ่ายเวียดกงทำการยิงรบกวนต่อฐานปฏิบัติการทหารเสือพรานไทยบ้านป่าดงจำนวน12นัดคาดว่าปืนใหญ่เวียดกงทำการยิงจากฐานยิงบริเวณ4กิโลเมตรตะวันตกเฉียงใต้เนิน610เหนือเมืองวังเวียงผลฐานเสือพรานไทยปลอดภัยเวียดกง8คนทำการโจมตีฉบฉวยต่อฐานชาลีซึ่งมีฐานลาวกับทหารอเมริกันประจำอยู่ด้วยอาก้า RPG นานประมาณ5นาทีฝ่ายชาลีตอบโต้ด้วยอาวุธในอัตราจนเวียดกงล่าถอยไปผลชาลีปลอดภัยไม่ทราบความเสียหายของฝ่ายเวียดกงการส่งข่าวใช้เวลาไม่ถึง10นาทีทุกอย่างจึงเรียบร้อยเสียงพันเอกนอร์แมนดังมาแทนเสียงของเจ้าหน้าที่ส่งข่าวโอเคมั้ยนอร์สตาร์จ่าดาวเหนือรับวิทยุคืนมาจากพันตรีโรเจอร์หัวเราะเบาๆก่อนจะใช้มือข้างเดียวกันพับแผนที่ยัดใส่อกเสื้อท่าทางเหมือนไม่สนใจข่าวเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยโอเคซันไลท์ข่าวพวกนี้ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผมเลยนะเกี่ยวสินอร์สตาร์นั่นมันข้างข้าศึกนะแน่นอนผมไม่เถียงเลยว่าเป็นเรื่องข่าวของข้าศึกแต่มันไม่ใช่ข้าศึกของผมนี่ครับมันอยู่ห่างกันลิบลับตั้ง 20-30 กิโลเมตรแต่มันก็อยู่ในพื้นที่ทุ่งไหหินนะผมก็ไม่เถียงอีกนั่นแหละบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้หัวใจผมมันมีแต่สกายไลน์อย่างเดียวเท่านั้นหรือซันไลน์มีภารกิจเป้าหมายอื่นเพิ่มเติมให้ผมไหมเล่ามีแน่นอร์สตาร์คอมมิชชั่นสูงกว่าสกายไลน์ถึง100เท่างานเล็กๆง่ายๆพอๆกับเอาไม้แคบฟันเลยทีเดียวแต่ผมเกรงคุณจะไม่รับงานนะสิทำไมล่ะซันไลน์เหตุผลน่ะเหรอผมไม่อยากจ้างคนตายแล้วทำงานเชี่ยซันไลน์คนอย่างผมก็ดูแข็งพอรับรองไม่ตายง่ายๆแล้วนะถึงยังไงผมคิดว่าผมต้องได้เห็นความพินาศของกองทัพอเมริกันภายใต้การนำของคุณก่อนอย่างแน่นอนโอเคยินดีนอร์สตาร์ว่าแต่คุณสนใจข่าวบุคคลระดับ VIP ของ VC บนสกายไลน์บ้างไหม VIP ที่ว่าค่าหัว 3,000 5,000 ตามตำแหน่งนั้นใช่ไหมถูกต้องคุณสนใจไหมเล่าสนสิซันไลท์คุณมีข่าวอะไรว่ามาเลยผมกำลังฟังผมพยายามตามข่าวนี้มาหลายวันแล้วนะจนกระทั่งผมเชื่อแน่ใจว่าพันโทเตรืองนำซาผบ.ทหารประจำฐานสกายไลน์พันโทเซียนโวงอกพันตรีเหงียนวาตือยังประจำอยู่บนสกายไลน์มีหน้าที่วางแผนสั่งการกำกับแล้วก็ประเมินผลการรบเพื่อขยายผลครอบครองทุ่งไหหินทั้งหมดซันไลน์ยืนยันได้แน่นอนแล้วใช่ไหมแน่นอนถ้าไม่มีการผิดพลาดจากสายลับหรือเครื่องมือหาข่าวนะโอเคซันไลน์มีรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับ3คนนี้อีกไหมมีสินอสตาคนแรกอายุ55ปีร่างกายสูงใหญ่หัวล้านมีแผลเป็นบนโหนกแก้มขวาคนที่สองร่างเล็กอย่างชาวเอเชียทั่วไปอายุ52ปีผิวคล้ำใช้ปืนพก US Army พกติดตัวตลอดเวลาเสียงดังคนที่สามร่างเล็กเหมือนกันอายุ50ปีขาซ้ายเสียเดินกระเพกพูดน้อยใจคอโหดเหี้ยมมากลูกน้องคนไหนลบแพ้กลับมาหรือสังหารศัตรูไม่ได้ต้องถูกลงโทษอย่างหนักถึงขนาดฆ่าทิ้งก็เคย3คนนี้มาประจำสกายไลน์นานหรือยังก็ตั้งแต่ยึดสกายไลน์ได้นั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเคยปฏิบัติการอยู่ในเขตทุ่งไหหินมีกองบัญชาการสัญจรไปเรื่อยๆตามสถานการณ์คืออยู่ไม่ประจำที่ว่างั้นเถอะซันไลท์มีข่าวมวลชนของ VP 3คนนี้บ้างไหมหมายความว่าลงจากสกายไลน์แล้วเข้าไปฝังตัวอยู่ตามหมู่บ้านไหนมีสิคนแรกมีเมียเป็นเวียดนามอยู่ในตลาดล่องแจ้งคนที่2มีเมียอยู่บ้านป่ากล้วยคนที่3ไม่มีเมีย
นางเมียเหล่านี้จะทำหน้าที่หาข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายเราและสั่งการถึงหน่วยจรยุทธ์ให้เข้าโจมตีเป็นประจำสำหรับประวัติละเอียดผมมีให้คุณถ้าคุณสนใจเอาไว้กลับมาค่อยสะสางก็ได้ผมเองก็สนใจอยู่เหมือนกันโอเคซันไลท์ถ้างั้นผมขอเล่นไอ้ผัวก่อนกลับไปค่อยเล่นนางเมียอีกทีสำหรับภารกิจงวดนี้ไม่ทราบซันไลท์เตรียมอำนาจการยิงไว้สนับสนุนมากน้อยแค่ไหนทุกหน่วยเต็มที่อย่างน้อย3เบสิกโหลดพอไหมพอครับซันไลท์อยากทราบข่าวแซลมอนเป็นตายร้ายดียังไงบ้างไม่ต้องห่วงเลยนอสตาเขายังอยู่ในพื้นที่นั่นแหละดูเหมือนห่างไปทางทิศตะวันตกจากที่คุณอยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรเมื่อคืนตอน2ทุ่มวางกำลังซุ่มโจมตีสังหาร VC ไปได้4ศพบาดเจ็บ2รอดไปได้2ก็มือแน่ดีนี่ครับแล้วงานนี้เขาไม่สนใจบ้างเหรอสนใจสิเขาบอกสนใจมากด้วยเขาขออนุมัติผมเข้าไปสมทบกับชุดของคุณเหมือนกันนะแต่ผมยังให้คำตอบกับเขาไม่ได้เพราะต้องรอจากทางคุณซันไลท์ขัดข้องไหมถ้าผมจะขอให้เขามาร่วมด้วยผมไม่ขัดข้องในเมื่อตัวเขาเองก็ต้องการคุณมีภารกิจอะไรให้เขาล่ะภารกิจกวนป่าครับหรือไม่ก็อาจจะให้ติดตาม VC บางกลุ่มในบางโอกาสโดยเฉพาะถ้ามี VC เข้าโจมตีที่ตั้งฐานราวชุดสิงดงแซลมอนจะช่วยตลบหลัง VC พวกนั้นได้โอเคso good good idea ผมเห็นด้วยกับภารกิจนี้แต่คุณต้องติดต่อทางวิทยุกับเขาแล้วสั่งการเอาเองนะแน่นอนซันไลท์โอเคแล้วผมจะติดต่อแซลมอนให้เริ่มงานตามแผนวันนี้เลยเมื่อไม่มีข่าวการติดต่อวิทยุจึงระงับไปจากดาวเหนือมาทางพันตรีอเมริกันทั้ง2อีกครั้งคราวนี้ท่าทีเปลี่ยนแปลงจากคนเก่าไปมากเห็นแล้วค่อยสบายใจขึ้นจากใจจริงที่ต้องการให้ชุดปฏิบัติการของจ่าแซมเข้าร่วมภารกิจด้วยนั้นตนไม่มีอำนาจสั่งการอีกทั้งต้องคอยปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัดครั้นเสนาธิการใหญ่สั่งการเสียเองเช่นนี้จึงเหมือนกับยกภูเขาออกไปจากอก